พลตรีพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้สั่งการให้หน่วยทหารประสานการปฏิบัติร่วม3ฝ่ายลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านพื้นที่เกิดเหตุยิงปะทะกับคนร้ายในพื้นที่หมู่4บ้านตันหยงเปาตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อให้เข้าใจแผนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดแนวทางจากเปาไปหาหนักใช้การเจรจาก่อนจะบังคับใช้กฎหมายแต่เนื่องจากกลุ่มคนร้ายมีการยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนจนเกิดการปะทะและเสียชีวิตตัวอย่างให้หน่วยดูแลพื้นที่เร่งพบปะเยี่ยมเยียนทำความเข้าใจและช่วยเหลือครอบครัวคนร้ายที่เสียชีวิตตามความเหมาะสมเมื่อวานนี้กำลัง3ฝ่ายเข้าปิดล้อมตรวจค้นก่อนจะเกิดการยิงปะทะกันขึ้นเป็นเหตุให้นายมูฮัมหมัดซิติเลาะและนายมูฮัมหมัดเปาซีผู้ต้องหามีหมายจับคดีความมั่นคงหลายหมายเสียชีวิตล่าสุดได้มีการนำตัวนายซามาแอซาและอายุ51ปีเจ้าของบ้านเกิดเหตุส่งยังหน่วยซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อซักถามขยายผลตามจับกลุ่มคนร้ายที่อาจมีส่วนร่วมอยู่ในวันเกิดเหตุเพิ่มหรือไม่โดยเฉพาะการขยายผลเกี่ยวกับเรื่องปืน M16 จำนวน3กระบอกและระเบิดขว้าง2ลูกที่พบภายในเรือใต้ถุนบ้านโดยผู้ต้องสงสัยยังคงให้การปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนร้าย